เป็นนักร้องอาชีพค่ะอาศัยอยู่กับพ่อแม่น้องสาวน้องชายค่ะก็บ้านเกิดเนี่ยก็เป็นคนอุดรธานีค่ะแต่ว่าย้ายขึ้นมากรุงเทพตั้งแต่อายุ9ขวบค่ะได้ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะอยู่ที่นี่ลักษณะการทำงานของหนูก็คือแบบเป็นนักร้องตามร้านอาหารรู้สึกว่าชอบตอนที่ตัวเองแบบทำอะไรที่มันตลกให้คนขำอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าร้องเพลงแล้วแบบทำตัวสวยๆมันไม่ใช่แนวก็เริ่มจากตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะพี่มือกีตาร์เขาก็มาถามว่าอยากร้องเพลงคืนไหมกำลังฟอร์มวงอยู่ยังหานักร้องไม่ได้หนูสนใจนะพี่แต่หนูไม่เป็นเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีใครเป็นเลยสักคนเนี่ยมาช่วยกันก็จนมีร้านหนึ่งเปิดโอกาสให้เราค่าตัวก็500พร้อมข้าว1กล่องเลิกงานอะไรเงี้ยแบบอุ๊ยดีใจมากแล้วแบบพอไปร้องจริงๆก็แบบคุยแบบเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยค่ะแบบชวนคุยไม่เป็นเลยพี่เขาบอกว่าเราเป็นนักร้องเราเป็นฟอนต์อะเราอยู่คนเดียวอะเป็นนักร้องคนเดียวต้องทำให้ได้สิอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ประมาณปีนึงอะก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองก็จับทางได้จริงๆก่อนเข้ามหาลัยเนี่ยหนูเรียนปวช.อยู่วิทยาลัยเทคโนโลยีสหพาณิชย์นะคะก็เรียนการโรงแรมมาแล้วทีนี้คุณครูก็บอกว่านี่ร้องเพลงได้ใช่ไหมเนี่ยเขาเลยว่าเนี่ยสนใจไหมมีทุน 100% นะมหาลัยนี้มหาลัยซาวด์อีสต์เนี่ยสนใจอยากจะไปไหมหนูก็เลยตกลงที่จะเรียนที่นี่เพราะว่าด้วยความที่ทั้งบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายสถานะการเงินก็ยังไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยหนูก็เลยเลือกที่จะเรียนทุน 100% ดีกว่าเพื่อที่จะได้แบ่งเบาคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ค่ะก็คือเป็นร้านตัดผมของคุณพ่อค่ะพ่อเลี้ยงนี่ก็จะมีน้องเบบี้คนหนึ่งค่ะอายุ3ขวบกำลังซนเลยแล้วก็ที่อยู่เนี่ยเช่าเดือนละ12,000ค่ะทาวน์โฮม3ชั้นข้างล่างก็จะเปิดร้านตัดผมอะไรเงี้ยค่ะก็ร้านตัดผมชื่อปุ๊บาร์เบอร์แอนด์ซาลอนค่ะก็จะมีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะก็คุณพ่อจะตัดผมชายส่วนคุณแม่จะทำผมของผู้หญิงคุณแม่ก็จะทำแบบว่าทำสีดัดผมยืดผมสระใดปกติค่ะแล้วก็มาให้คุณแม่ทำสวยให้ทำสีตัดผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทำที่อื่นก็ไม่เหมือนที่แม่ทำก็คือแม่ใส่ใจมากหัวลูกฉันต้องยืนหนึ่ง number one ในดวงใจทั้งชายหญิงนี่ครบจบเลยร้านเดียวที่นี่อุบาร์เบอร์แอนด์ซาลอนค่ะก็ปกติเนี่ยหนูจะเช่าห้องอยู่แถวสมุทรปราการค่ะแถวปากน้ำหนูจะทำงานเส้นนั้นค่ะแถวสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาว่างๆหรือว่าวันที่หนูหยุดหนูก็จะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับน้องอย่างเงี้ยค่ะซื้อของมาให้เขากินพาเขาไปกินของอร่อยอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะคือหนูอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้คุณแม่ค่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องๆทุกคนสิ่งที่ทำให้หนูอยู่ในการร้องเพลงอะค่ะก็คือความฝันฝันที่แบบว่าอยากให้ครอบครัวสบายส่งน้องเรียนทุกคนเลยให้จบให้พ่อแม่ไม่มีหนี้สินมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ